แล้วเกิดความเครียดในใจแล้วผมรู้สึกได้ขนาดผมไม่ได้เจอตัวบางคนวิดีโอคอลมาผมก็เห็นว่าเขาเจอความเครียดแล้วความเครียดมันพาเราไปถามคำถามประหลาดๆกับชีวิตว่าเราสรุปเราเป็นคนที่ไม่เข้าใจว่าความสุขคืออะไรเหรอทำไมมันมีแต่ความทุกข์แล้วผมก็กลับมานั่งคิดกับคำถามนี้ในหลายๆวันจิ๊บเข้าใจว่าจิ๊บรู้เยอะนะจิ๊บมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาให้คนได้รับฟังปัญหาของคนมีวิธีคิดที่ดีตอนแรกเข้าใจอย่างนั้นแต่พอมันมีปัญหาหรือความทุกข์เข้ามาในใจจิ๊บจิ๊บก็รู้สึกว่าจิ๊บผิดตรงไหนวะในขณะที่เราปฏิบัติตัวในทางที่มันน่าจะไม่มีปัญหาอีกแล้วกับชีวิตหรือมันเป็นเพราะเราที่ทำให้ชีวิตมันมีทั้งสุขและทุกข์เข้ามาแต่พอจิ๊บพิจารณาไปสักพักจิ๊บกลับได้คำตอบตรงที่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณอ่ะมันจะเกิดนะฮะทั้งความสุขและความทุกข์ไม่มีทางที่เราจะเลือกทางใดทางหนึ่งทั้งชาติบางทีมันมาเองด้วยซ้ำคำถามคือตอนมันมาเราจะแฮนเดิลมันอย่างไรเวลาความสุขมาอยู่เอนจอยกับมันเวลาความทุกข์มาอยู่แก้ปัญหามันแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนวันสุดท้ายของชีวิตแต่สิ่งที่อยู่จะได้รับกลับมาคือตัวตนของอยู่ที่มันพัฒนาและเติบโตขึ้นเว้ยอยู่จะไม่ใช่คนเดิมกับปัญหาแรกเพราะในอนาคตปัญหาแรกจะกลับมาแต่อยู่จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ปัญหาแต่ห้ามลืมเด็ดขาดในช่วงเวลาที่ดีๆช่วงเวลาที่มีความหมายกับชีวิตอะ enjoy มันนะมันมีคำคมที่พูดหนึ่งแล้วมันสะกิดใจผมว่าถ้าอยู่ลองคุยกับใครทุกคนในชีวิตณวันนี้แล้วรู้สึกว่าพรุ่งนี้อยู่จะไม่ได้เจอเขาอีกแล้วตลอดชาติอยู่จะคุยกับเขาด้วยคำไหนแล้วนี่อาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะมาใช้กันในช่วงโควิดนี่นะสำหรับคนที่ต้องอยู่ด้วยกันโอเคขอให้ความรักจงคุ้มครองนะฮะ